ส่วนข่าวนี้มีผู้ประกาศข่าวชื่อดังตกเป็นเหยื่อนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเหยื่อของขบวนการกู้เงินอะไรนะคะแต่ว่าตกเป็นเหยื่อด้วยการนำรูปส่วนตัวนำคลิปส่วนตัวเนี่ยไปแอบอ้างเป็นพรีเซนเตอร์ของแอปกู้เงินคือแน่นอนว่าบางทีคนเดือดร้อนจะกู้เงินไปเจอพวกขบวนการเหล่านี้เอาแล้วมาเจอเป็นผู้ประกาศด้วยเป็นพรีเซนเตอร์อุ๊ยเชื่อถือได้สิกู้เงินได้สิใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะมันเป็นแอปกู้เงินที่เอาไปเนี่ยเงินก็ไม่ได้แถมต้องไปเสียเงินให้เขาอีกเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อแอบอ้างนี่ค่ะพี่หนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนะคะอนุวัฒน์จัดให้ใช่อนุวัฒน์จัดให้ที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็พาทนายความนะคะนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเอกสารหลักฐานเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะบอกว่าขอให้ช่วยติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพที่เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นแอปกู้เงินนอกระบบแอบอ้างใช้ชื่อว่าบริษัทไชโยแคปิตอลค่ะมีการนำรูปภาพของพี่หนุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็เอาวิดีโอของพี่เขาเนี่ยที่อยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆไปตัดต่อหาว่าพี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์กับแอปพลิเคชันกู้เงินนอกระบบเจ้านี้ค่ะทำให้มีคนเห็นแล้วก็หลงเชื่อเข้าไปกู้เงินบางคนถูกหลอกตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาทจนบางคนเนี่ยคิดสั้นฆ่าตัวตายพี่หนุ่มบอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่สบายใจแล้วตัวเองถูกหลอกเอาไปเป็นเหยื่อเขาด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังพี่หนุ่มอนุวัฒน์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเขาอ้างว่าเขาคือบริษัทไชโยครับเนี่ยไชโยแคปิตอลจำกัดแล้วก็เอาภาพผมไปแปะลักษณะว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์แต่อันนี้คือแอปเงินกู้นอกระบบนะฮะเป็นเงินกู้ผิดกฎหมายเท่านั้นยังไม่พอไปเอาคลิปผมที่อยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆเอาไปตัดต่อใหม่ทำให้มันมีลักษณะว่าผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนเข้ามาได้เลยอนุวัตรการันตีแล้วอนุวัตรจัดให้เรียบร้อยแล้วมาได้เลยฮะแอปนี้ฮะบริษัทไชโยครับเนี่ยไชโยแคปิตอลจำกัดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือไปแอบอ้างเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คือของโจรอันนี้ของโจรผมพยายามชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าระวังโจรมันเอาไปก๊อปปี้อันนี้คือของจริงฮะอันเนี้ยอยู่ในเครือบริษัท SCB ชื่อมันคล้องกันแล้วเวลาคลิปไปตัดเนี่ยเขาตัดบริษัทออกแล้วก็ใส่แอปของเขาเองเป็นไชโยแคปิตอลจำกัดแล้วคนก็เลยกดลิงก์เข้าไปเห็นเราบอกเลยเชิญชวนคนก็ไปกันหมดเลยฮะโดนหลอกเป็นร้อยคนบางคนคิดจะฆ่าตัวตายก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยบอกมาเลยฮะเนี่ยข้อความแล้วก็ได้คุยกันด้วยหลายร้อยคนมากเมื่อเช้าก็คุยกันนี่เป็นใบแจ้งความนะครับเนี่ยใบแจ้งความแล้วข้อความของเขาคนนี้โดนไปประมาณแสนกว่าบาทและข้อความที่คุยกันล่าสุดก็คือนี่ฮะผมอยากผูกคอตายครับพี่เมื่อเช้าที่โดนไปล้าน20,000บาทร้องไห้เลยบอกว่าคิดสั้นจะฆ่าตัวตายแล้วไม่ไหวแล้วภาระต่างๆมันเกินที่เขาจะรับได้ก็เลยให้กำลังใจกันไปเขาบอกดีนะที่ครอบครัวเป็นกำลังใจให้คืออย่างที่พี่หนุ่มบอกอะมันมีคลิปเล่าข่าวที่พี่หนุ่มเขาพูดถึง อันหนึ่งที่ชื่อชัยโยซึ่งเป็นของจริงแต่ปรากฏว่าไอ้ของปลอมเนี่ยมันชื่อชัยโยเหมือนกันแล้วมันก็ไปเอาคลิปของพี่หนุ่มเนี่ยอันนี้ในคลิปอันนี้คือของจริงนะเงินไชโยนี่คือของจริงปรากฏว่ามันมีแอปกู้เงินปลอมชื่อไชโยแคปิตอลไปเอาคลิปของพี่หนุ่มเนี่ยไปตัดต่อแล้วใส่เป็นของตัวเองเข้าไปซึ่งไอ้ไชโยแคปิตอลไอ้อันปลอมเนี่ยไปซื้อโฆษณาให้มาหลอกคนทั้งทาง Facebook แล้วก็ LINE พอคนหลงเชื่อเข้าไปขอกู้เงินเนี่ยเขามีทำในขบวนการไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลต่างๆค่ะจนครบกระบวนการแล้วก็บอกว่าตอนนี้อนุมัติแล้วค่ะแต่ต่อมาบอกว่าระบบมีปัญหาค่ะต้องโอนเงินเติมเข้าไปก่อนถึงจะปลดล็อกระบบได้นี่เราขอกู้เงินนะแต่กลายเป็นว่าเราต้องเอาเงินไปให้เขาอ่ะก็เราไม่มีเงินแล้วจะให้เราเอาเงินเข้าไปเติมแปลกไหมคุณผู้ชมคิดสิว่ามันแปลกไหมทีนี้คนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาก็เชื่อใช่ไหมฮะเขาโอนเข้าไปรอบแรกปรากฏอ้างว่าทำไม่ได้อีกติดเงื่อนไขต่างๆนานาสุดท้ายนี่สูญเงินไปเลยแล้วอีกคนนึงเนี่ยคือแบบมันแสบมากเลยนะต้องขออนุญาตแซงความคิดเห็นนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างผู้เสียหายคนนึงเนี่ยไปเขาไปขอกู้ที่ธนาคารเขาเข้าไปที่ธนาคารจริงๆใช่ไหมธนาคารจริงไปธนาคารจริง
ไปถึงเนี่ยเขาขอกู้จากธนาคารแสนหนึ่งธนาคารบอกว่ามีเครือข่ายรออยู่เดี๋ยวรออนุมัติเขาก็เอ๊ะโอเคออกจากธนาคารปั๊บปรากฏว่ามันมีไลน์จากอิชัยโยแคปิตอลเนี่ยเข้ามาคือเขาไปธนาคารจริงๆพอออกมาจากธนาคารมีไลน์ของไอ้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาจังหวะมันพอดีจนเขาก็คือถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันคือเครือข่ายของธนาคารเราก็ต้องคิดเข้าใจแบบนั้นนะถูกไหมฮะปรากฏว่าโดนหลอกเป็นเครือข่ายปลอมดูรู้ด้วยนะว่าเราเพิ่งจะเข้าไปขอกู้ธนาคารนี้มาแล้วก็ใส่จังหวะตรงนี้เข้ามาพอดีเลยผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อคิดว่าเป็นเครือข่ายของธนาคารก็เลยกดลิงก์เข้าไปปรากฏถูกหลอกให้โอนเงินไปหลายครั้งรายนี้แหละคือรายที่เสียหายนับล้านบาทลองฟังคุณหนุ่มอนุวัฒน์เล่าดูครับพอได้วงเงินแสนหนึ่งแบบนี้เนี่ยเราต้องทำขอให้ทำตามขั้นตอนฮะกดลิงก์เข้าไปส่งลิงก์เข้ามาลิงก์ตามขั้นตอนขอ OTP อะไรเสร็จสับปั๊บกดยืนยันตัวตนไปทางฝ่ายผู้ชายที่เป็นบอกเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็บอกว่าอ๋อพี่ส่งเลขผิดบัญชีลักษณะแบบนี้อีกแล้วส่งเลขผิดบัญชีพอส่งเลขผิดบัญชีพี่ต้องเติมเงินลงไป 20,000 นะเธอก็เชื่อเธอบอกว่าเธอก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดาอยากได้เงินไปทำธุรกิจก็เชื่อไม่ได้ติดตามข่าวสารก็โอนเงินไป 20,000 โอนไป 20,000 เสร็จสับปั๊บพี่ครับพี่ลืมกดยืนยันตัวตนโอนให้อีก 20,000 อ้าวโอนไปตอนนี้กลายเป็น 40,000 แล้วพอโอนไป 40,000 พี่ขั้นตอนนี้พี่ยังทำไม่เสร็จโอนให้อีก 50,000 ถ้าโอนให้อีก 50,000 เนี่ยจะเป็นการปลดล็อกระบบเพื่อ 40,000 เนี่ยจะได้ไหลกลับคืนของพี่ได้เลยเธอก็เชื่ออีกสรุปแล้วรอบแรกโดนไปเกือบแสนพอโดนไปเกือบแสนเสร็จสับปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการคุยผ่านไลน์ของเจ้าหน้าที่ 4-5 คนหมดเลยไม่เคยเห็นตัวจริงหมดเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพี่ระบบมันยังไม่เรียบร้อยนะพี่อยากได้เงินพี่คืนไหมถ้าพี่อยากได้เงินพี่คืนพี่ต้องเติมเงินเติมไปเติมมาเติมไปเติมมาคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยเติมไปมันบอกว่ายังไงรู้ไหมตอนท้ายบัญชีของพี่พัวพันกับยาเสพติดแล้วนะให้โอนเงินมาเพื่อล้างบัญชีโอนเงินเสร็จสับเธอไม่มีเงินด้วยเธอไปยืมเพื่อนบ้านมาเสียเงินไป1,220,000เนี่ยค่ะหลายคนนะคะที่เจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันกับแอปพลิเคชันกู้เงินนอกระบบแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องเตือนกันไว้เงินก็ไม่ได้ต้องเสียเงินไปให้เขาอีกนะคะวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็คือทางทนายกับทางพี่หนุ่มเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจเข้ามาแจ้งความโดยทนายรณรงค์บอกว่าวันนี้มาแจ้งความให้ดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1แล้วก็มาตรา16ว่าด้วยการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบอันเป็นการหลอกลวงประชาชนแล้วก็ตัดต่อให้ผู้อื่นเสียหายเพื่อจะให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปปิดกั้นแพลตฟอร์มเว็บไซต์และไลน์ของมิจฉาชีพกลุ่มนี้รวมถึงเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะขณะที่ตำรวจที่วันนี้มารับหนังสือก็บอกว่าคดีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาชนระมัดระวังนะคะถ้ามีใครมาหลอกลักษณะนี้อีกแนะนำเลยนะคะว่าอย่าไปกู้เด็ดขาดเพราะว่ามันคือมิจฉาชีพนะคะจะกู้กับแอปไหนจะธนาคารไหนตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนค่ะ